สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมศิรพงษ์จิตว่างโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบครับที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานนะครับผมหลวงพ่อประพันธ์กิติโสพโนนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมออกวัดป่าภูดินอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมแต่ในปัจจุบันนี่หลวงพ่อประพันธ์นะครับท่านจะย้ายมาอยู่วัดป่าวิเวกภูเขาวงนะครับผมอำเภอผาขาวจังหวัดเลยแล้วนะครับผมนี่ฮะเหรียญรุ่นแรกของท่านจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับผมก็คือเหรียญกลมเป็นเหรียญรูปท่านนั่งเต็มองค์นะครับผมแล้วก็จะเหรียญครึ่งองค์นะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญทรงกลมนั่งเต็มองค์นะครับผมจริงๆแล้วในเทปที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยนำเสนอเหรียญของหลวงพ่อประพันธ์ไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นเหรียญกลมนิยมนะฮะแบบเดียวกันนะครับผมแต่ว่าที่ผมนำมาเสนอในคราวที่แล้วจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผมนี่จะเป็นเหรียญอีกเนื้อหนึ่งนะครับผมซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าไม่มีนะครับผมก็คือเหรียญเนื้อเงินนะครับผมเพราะว่าเหรียญที่ผ่านมานี้นะครับผมโดยมากเราเห็นตามท้องตลาดจะมีเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเนื้อทองแดงผิวไฟแล้วก็เนื้อทองแดงกระไหลเงินแล้วก็กระไหลทองนะครับผมบางคนก็บอกว่าไม่มีเหรียญเนื้อสำคัญนะจริงๆแล้วมีนะครับผมนี่ฮะหลวงพ่อก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มากล้นด้วยบุญญาบารมีนะครับผมถ้าใครเซิร์ชไม่ว่าจะใน Google หรือว่าใน YouTube ก็ตามนะครับเรื่องราวของหลวงพ่อประพันธ์นี่ก็จะมีนำเสนออยู่แล้วนะครับผมในหลายๆเทปนะครับผมที่พี่ๆหรือว่าคณะผู้ศรัทธาบุญนะครับผมได้นำเสนอไปฮะรวมถึงตัวผมเองผมก็เคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อประพันธ์ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวสำหรับเหรียญนี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ท่านเนี่ยผมจะไม่พูดเยอะไปกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันก็จะเป็นเหรียญทรงกลมรุ่นแรกของท่านนะครับผมเหรียญรุ่นแรกของท่านจะมีทั้งแบบเต็มองค์และแบบครึ่งองค์นะฮะแบบเต็มองค์ก็จะอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับผมส่วนเหรียญที่เป็นพิมพ์ครึ่งองค์จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมนะฮะก็ลักษณะสาธิสลักษณ์ของเหรียญ นะครับผมก็จะเป็นเหรียญกลมแบบเรียบนะครับผมขอบจะมีการยกขอบเป็น2ระดับด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะมีรูปของหลวงพ่อประพันธ์นั่งสมาธินะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนชื่อหลวงพ่อประพันธ์กิติโสพโนนะครับผมถ้าในจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจังหวัดเมืองทางจังหวัดเลยเนี่ยก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าห่างๆออกไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชื่อของท่านมากนักนะครับผมแต่ในปัจจุบันนี้ชื่อว่าเป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมท่านก็จะเป็นพระกรรมฐานในสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนะครับผมท่านเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชอบนะครับผมนี่ฮะมาชมด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดป่าภูดินอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมอย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมในปัจจุบันนี้ท่านจะย้ายมาอยู่ที่วัดป่าวิเวกภูเขาวงนะครับผมอำเภอผาขาวจังหวัดเลยแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกเมื่อครั้งท่านอยู่วัดป่าภูดินนะครับผมด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นรูปอัฏฐบริขารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระป่านะครับผมอัคราลายันก็จะเขียนว่านโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานะครับผมซึ่งเป็นข้อความที่ตัดมาจากพระปริตบท1นะครับผมในโมระปริตนะครับผมหรือที่รู้จักกันดีในคาถานกยูงทองนะครับผมด้านนี้ก็เขียนอุอะมะนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นสังวิสุโลนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเป็นอักษรเขียนว่ารุ่นแรกนะครับผมสร้างโรงพยาบาลนะครับผม
ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมในการทำบุญสร้างโรงพยาบาลหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับผมซึ่งในปัจจุบันก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยการนำบุญของหลวงพ่อประพันธ์นะครับผมหลังจากที่บุญนี้สำเร็จลงแล้วนะครับผมท่านก็มีผู้นำที่ดินมาถวายท่านนะครับผมที่อำเภอผาขาวฮะในปัจจุบันนี้ท่านก็มาพำนักนะครับผมเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์นะครับผมต้องเรียกว่าเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์นะครับผมเพราะว่าท่านไม่รับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นในทางสงฆ์นะครับผมแม้แต่ตําแหน่งเจ้าอาวาสนะครับผมแต่ว่าผู้นําบุญก็จะต้องมีลมดงตําแหน่งหน้าที่นะครับผมท่านจึงรับเอาตําแหน่งผู้นําคณะสงฆ์นะครับผมโดยไม่ใช้ชื่อตําแหน่งว่าเจ้าอาวาสนะครับผมเพราะท่านบอกว่าเป็นภาระในการปฏิบัตินะครับผมในการปฏิบัติเวลาจะต้องเดินทางธุดงควัตไปตามที่ต่างๆนะครับผมเพราะว่าตําแหน่งหน้าที่จะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการปฏิบัติธรรมนะครับผมนี่ฮะหลวงพ่อประพันธ์ก็ถือได้ว่าเป็นพระสมณะสงฆ์นะครับผมในรุ่นปัจจุบันนะครับผมที่มีผู้คนเคารพนับถือแล้วก็ศรัทธาจำนวนมากนะครับจะเห็นได้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนนะครับผมเสนาสนะนะครับผมจากวัดป่าวัดบ้านธรรมดานะครับผมก็พัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับผมรวมถึงวัดใหม่ที่ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์อยู่ด้วยนะครับผมก็ทำให้เสนาสนะต่างๆนะครับผมสร้างขึ้นเป็นอันมากนะครับผมเนื่องจากมีผู้ศรัทธานะครับผมถือว่าเป็นพระผู้มากล้นด้วยบารมีนะครับผมเรียนรุ่นแรกของท่านก็มีกิจสดาภินิหารต่างๆนะครับผมเพราะว่าจริงๆผมเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วบ้างนะครับผมก็ในเทปที่แล้วนะครับผมอย่างมีเหตุเมื่อท่านได้บอกบุญเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลหลวงปู่ชอบนะครับผมเป็นโรงพยาบาลสงฆ์นะครับผมก็สำเร็จลุล่วงหลังจากนั้นท่านก็เหลือเหรียญวัตถุมงคลของท่านนะครับผมที่เป็นมงคลที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมบุญกับท่านนะครับผมท่านก็ให้นำเอาไปโปรยลงแม่น้ำโขงนะฮะปรากฏว่าเหรียญมาปรากฏที่สระภายในวัดนะครับผมทำให้มีผู้คนมาพบเจอนะครับผมมางมเจอในสระเป็นจำนวนมากนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นกิจสดาภิหารหนึ่งนะครับผมซึ่งบ่งบอกว่าพญานาคได้นำมานะครับผมให้คืนไว้กับที่วัดนะครับผมก็เป็นเรื่องราวเรื่องเล่านะครับผมส่วนจะเท็จจริงประการใดนี่ก็ต้องสอบถามกับผู้ที่มีประสบการณ์กันจริงๆนะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็นำมารีวิวนะครับผมเพื่อประกอบการสะสมนะครับผมเผื่อใครที่สะสมวัตถุมงคลนะครับผมก็จะได้มีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมหลวงพ่อประพันธ์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญวัตถุมงคลบูชาหนึ่งที่ควรค่าแก่การเก็บครับนะครับสำหรับในเทปนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่ติดตามมาจนถึงเทปนี้นะครับผมสำหรับในเทปนี้ขอบคุณมากๆครับ